อันนี้ก่อนนะคะอย่างเมื่อสักครู่2วิชานะคะโครงสร้างพื้นฐานคอนกรีตนะคะกับรายวิชาระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจนะคะก็คืออาจารย์ลองเปรียบเทียบวิชานี้ค่ะอันนี้เอามาจาก edX จริงๆนะคะของUniversity of British จำไม่ได้จำชื่อเขาไม่ได้นะคะ UBCX นะคะคือวิชา Introduction to Marketing นะคะการตลาดเบื้องต้นนะคะแล้วก็เขาแบ่งหน่วยไม่ต่างกับอาจารย์เลยมาสกูของอาจารย์9ใช่ไหมคะเขาแบ่ง6นะคะเขาแบ่ง6เนี่ยไม่นับ Welcome to the course นะคะอาจารย์6นะคะเพราะฉะนั้นใน6ของเขาเนี่ยเขาก็แบ่งย่อยไปแล้วนะคะเราอาจจะขออนุญาตเป็นชื่อภาษาอังกฤษสักนิดนึงคือเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยแบ่งเป็นว่าธรรมชาติของการตลาดใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าการทำวิจัยทางการตลาดนะคะ positioning นะคะแล้วก็การให้ value ของ product ข้อ4คือ branding กับการตั้งมูลค่าราคาแล้วก็ในท้ายสุดก็คือมาเป็นเรื่อง integrated marketing communication IMC แล้วก็เขาเพิ่มเรื่อง social media เข้าไปใหม่เห็นไหมคะคือตอนนี้เป็นวิชาที่ปรับเนื้อหานะคะเพราะอาจารย์อาจจะตรงนี้ค่ะเพื่อที่บอกว่าคนมาใหม่แล้วบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัปเดตและตำราเดิมมันไม่พอค่ะคือที่เราเคยเขียนเคยสอนแต่ตอนนี้พอเป็นเรื่องไทยมุกปุ๊บอะไรที่มันกำลังเข้าแบบเทรนด์พอดีค่ะแล้วก็เพิ่มเนื้อหาไปอย่างเมื่อสักครู่ของท่านอาจารย์โครงสร้างพื้นฐานก็ข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือเรื่องภัยพิบัติหรือผลกระทบใช่ไหมคะที่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดหรือการใช้ความรู้ผิดพลาดใช่ไหมคะก็จะเป็นโครงสร้างอันนี้ทีนี้ขออนุญาตเข้าไปดูข้างในให้อาจารย์เห็นนะคะว่าพอเขาอันนี้คือถอดวิชามาให้อาจารย์ดูนะคะค่ะก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็คือWelcome to the course เนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมคะคือส่วนที่ต้อนรับนะคะส่วนต้อนรับเนี่ยก็จะมีบอกว่าคอร์สเนี้ยเกี่ยวข้องกับอะไรซึ่งตรงเนี้ย TCU จะตั้งกำหนดไว้ให้อาจารย์อยู่แล้วว่าให้กำหนดการถ่ายทำวิดีโอเบื้องต้นในการแนะนำหรือประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะวิชาซึ่งอันเนี้ยทีมประชาสัมพันธ์เขาใช่ไหมคะเมื่อวานเขาแนะนำแล้วใช่ไหมคะจะมีทีมประชาสัมพันธ์นะคะเอาวิดีโอนี้ออกไปเผยแพร่แล้วแจ้งจริงๆมันจะต้องขึ้นอยู่ที่หน้า edX ตัวแรกค่ะกดเข้าไปที่วิชาปั๊บถ้าปวิญญาอยากรู้ว่าเอ๊ะโครงสร้างพื้นฐานคอนกรีตไม่เป็นวิชาชีพนะแต่อยากรู้อะค่ะทำไมเหรอทำไมต้องมานั่งเรียนเนี่ยอ๋อกำลังจะสร้างบ้านใหม่น่ารู้รู้ซะหน่อยอะไรเงี้ยสมมตินะคะพูดเล่นๆแล้วก็จะกดเข้าไปดูว่าอาจารย์กำลังบอกว่าวิชาเนี้ยมีอะไรอัปเดตมีอะไรใหม่ๆหรอนะคะตรงนี้คือวิดีโอที่จะเรียกว่าวิดีโอที่แนะนำคอร์สอาจารย์ซึ่งท้ายสุดแล้วเขาอาจจะนะคะมีการไปทำให้คลิปของอาจารย์สั้นลงอีกรอบนึงก็ได้แล้วแต่แล้วอาจจะปล่อยผ่าน Twitter ก็ได้นะคะอาจารย์สังเกตว่าตอนนี้ Twitter มีวิดีโออย่างสมมติว่าใครที่ตาม Twitter วงในใช่มั้ยคะมีอาจารย์ท่านไหนตามนะคะพอดีชอบกินเลยต้องไปตามวงใน Twitter เนี่ยค่ะก็จะแนะนำว่าร้านค้าไหนขายอะไรที่ไหนดีใช่ไหมคะแล้วก็วงในก็จะทำสูตรเมนูอาหารสั้นๆออกมาด้วยค่ะเขาก็จะทำวิดีโอช็อตขนาดแบบประมาณแบบ15วินาทีเลยนะคะออกมาเนี่ยค่ะก็อันนี้จะเป็นจุดนึงที่สามารถจะเอาไปประชาสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะหัวข้อที่2คือ cost information หรือ cost outline หรือว่า cost syllabus นั่นเองใช่ไหมคะที่ต้องใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ใน cost team ตรงนี้ค่ะก็จะมีเนื้อหานะคะที่จะโชว์ด้วยนะคะว่า cost team ของอาจารย์เนี่ยมีใครเป็นทีมงานนะคะก็จะใส่ไปให้นะคะอันนี้เห็นไหมคะอาจารย์เดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะOkay. ก็คือตรงคอร์สทีมตรงนี้ค่ะเราก็จะแนะนำว่าทีมงานผู้สอนเรามีใครวิชาอาจารย์สมมตินะคะอาจารย์รับผิดชอบก็จริงแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยอาจารย์มีเพื่อนร่วมงานมาช่วยเขียนบทที่8หรือบทที่9อย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ใส่ชื่อผู้ร่วมงานเราไปเป็น instructional team ได้นะคะอาจารย์แล้วก็ข้อที่3ก็คือจะมี entry survey ตรงนี้ขออนุญาตแนะนำอาจารย์ว่าเดาว่าทางอาจารย์นุชัยเมื่อวานน่าจะพูดเรื่องการพยายามสนับสนุนให้อาจารย์ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับมุกนะคะไม่ทราบได้เอ่ยถึงแล้วยังนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้ค่ะที่ของ edX จะหยอดไว้เลยค่ะเป็นหัวข้อเมนูที่3นะคะถ้าอาจารย์อยากจะทำเมนูอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปล่อยแบบสอบถามออนไลน์อะค่ะที่เป็นเซอร์เวย์เบื้องต้นก่อนเข้าเรียนทั้งหมดอะค่ะให้อาจารย์ปล่อยไว้ที่ตรงนี้ค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลเช่นอาจารย์อาจจะแบบอยากรู้จัก
ผู้เรียนที่ enroll มาเรียนกับเราคือพอเขา register enroll เข้ามาแล้วเราอยากรู้ว่าเขาเป็นใครบ้างเพื่อเราจะได้ไปทำอย่างน้อยเป็นวิจัยง่ายๆสมมุตินะคะมีคนสมัคร500คนโอ้เราก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าวิชาของเราเนี่ยมันมาจากวิชาชีพกี่เปอร์เซ็นต์มาจากคนที่สนใจอื่นๆอีกกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะแค่นี้ก็น่าจะรีพอร์ตอะไรบางอย่างแล้วน่าสนใจนะคะอาจารย์งั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็น entry survey ที่เขาใส่ไว้ให้นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็น demographic เป็นทำไมถึงสนใจวิชานี้ต้องความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใส่ไว้ให้ทีนี้หัวข้อที่1นะคะหัวข้อที่2 3งั้นขออนุญาตมายกตัวอย่างวิชานี้ให้ดูนะคะที่หัวข้อที่4กับ6นะคะว่าคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยค่ะเราจะพบเมนูย่อยนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าทีมงานอีกห้องนึงกำลังเรียนนะคะมันจะไม่เหมือน Moodle ตรงนี้ค่ะอาจารย์คือพอหัวข้อนี้ของอาจารย์เนี่ยมีเนื้อหาย่อยกี่จุดเขาเรียก 4.1 4.2 จนถึง 4.7 4.1 จนถึง 4.7 เนี่ยต้องไปสร้างเมนูย่อยอีกอะค่ะอาจารย์จะไม่เหมือนกับที่ใน Moodle นะคะมันทีมงานทางโน้นเนี่ยพอเขาจะถามอาจารย์มาเลยว่าอาจารย์มีหัวข้อย่อยข้างในหัวข้อนี้กี่หัวข้อย่อยอาจารย์ก็จะบอกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ1วิชามี9หัวข้อหัวข้อที่1มีอีกย่อยเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เวลาทำวิชาอาจารย์ต้องวิเคราะห์เนื้อหาให้แจงลงมาเลยอะค่ะกี่หัวข้อย่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจากหน้าตานี้ก็จะเห็นว่าเขาแบ่งเรื่อง branding กับ pricing เป็น7หัวข้อย่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วภายใต้7หัวข้อย่อยเนี่ยค่ะสมมติเรามี 4.1 นะคะ 4.1 คือ introduction ใช่ไหมคะอาจารย์จะใส่ข้างใน 8x ด้วยอะไรก็คือใส่ด้วยข้อความและภาพประกอบข้อความและภาพประกอบนะคะก็คือคำสั่ง text ที่อยู่ในเมนู 8x นะคะแต่จริงๆคำสั่ง text นี่ก็คือเว็บเพจ1หน้าที่ใส่ข้อความและใส่ภาพประกอบได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มีบทบรรยายมีอะไรที่อยากจะบอกเขาอยู่ที่ไม่ใช่ตัววิดีโอของอาจารย์นะคะเนื้อหาที่อยากให้เขาอ่านนะคะก็ใส่ลงไปในตรงนี้ได้ไม่ต้องยาวนะคะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ชอบอ่านยาวๆใช่ไหมคะเราต้องแบบย่อชีทของเราอีกครั้งหนึ่งอะไรก็ตามที่จะทำให้เขาเห็นความสำคัญของเนื้อหานี้ขึ้นมานะคะแล้วอาจารย์สังเกตเห็นนะคะว่าเขามีวิดีโอเรื่องเมนูที่2ของเขานะคะ 4.2 คือเขานั่งเลคเชอร์ค่ะอาจารย์วิดีโอพูดเรื่องแบรนดิ้งนะคะเลคเชอร์ตรงนี้เป็นเลคเชอร์ที่ช็อตมากนะคะไม่เกิน10นาทีของตัวอย่างนี้5นาที7วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอาจารย์บรรยายปกติเป็นคนที่บรรยายยาวๆแล้วก็อาจารย์ก็ต้องไปตัดเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องปรับวิธีการบันทึกเทปของอาจารย์ตอนที่ทำงานกับทีมงานนะคะว่าเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นเธออัดให้ฉัน10นาทีนะคะก็จะทำให้เลคเชอร์ของอาจารย์เรียกว่าไมโครเลคเชอร์ลงมาได้นะคะที่จะเอาตรงนี้เข้าไปยังตัว 8x นะคะแล้ว 4.3 ค่ะ 4.3 เนี่ยอันนี้อาจารย์สังเกตเห็นนะคะ practical considerations around branding นี่คือเขาใช้คำว่า practical consideration นะคะคือการพิจารณานะคะเขาก็เลยให้วิดีโอเรื่องนี้ค่ะอีก3โทษทีอีก4เรื่องแล้วก็ปล่อย discussion แบบคำถามปลายเปิดแบบที่อาจารย์ทำเลยนะคะก็คือวิดีโอที่1วิดีโอที่2วิดีโอที่3วิดีโอที่4ดูวิดีโอแต่ละอันนะคะเขาจะไม่ปล่อยยาวแบบ30นาทีอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนเราตอนนี้เก็บเป็นชังเล็กๆอะค่ะอาจารย์ดู1เรื่องโอเคฉันเข้าใจละดู1เรื่องโอเคฉันเข้าใจละอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องอาจารย์ต้องมีเขาเรียกค่ะวัตถุประสงค์ที่แม่นยำว่าโอเคเรื่องแบรนดิ้งอันนี้เราให้ดูพิจารณาที่1ดูตรงนี้นะพิจารณาที่2ดูวิดีโอที่2นะค่ะพิจารณาเรื่องที่3ดูวิดีโอที่3นะอย่างเงี้ยค่ะแต่ละเรื่องก็จะมีข้อควรพิจารณาของมันที่แตกต่างกันในแต่ละวิดีโออย่างเงี้ยค่ะผู้เรียนก็จะได้รับไปทีละเรื่องนะคะแล้วก็เข้าสู่ discussion นะคะแล้วตรงนี้ค่ะดูถ้าจะเรียนไปเยอะแล้ว1 2 3ไหนเราลอง test knowledge กันหน่อยนะคะเขาก็ใส่ test knowledge เข้าไปประมาณ3ข้อนะคะตัวอย่างนี้3ข้อแต่เกิดอาจารย์นับตามจำนวนที่ TCU กำหนดอาจารย์อาจจะใส่สัก5ข้อค่ะนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราบอกเอาความเข้าใจใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจเมื่อสักครู่เนี่ยมันต้องไปปรากฏในวิดีโอของอาจารย์แล้วว่าอาจารย์บรรยายให้เขาเกิดความเข้าใจคือมีการใช้เทคนิคยกตัวอย่างเยอะๆใช่ไหมคะเปรียบเทียบให้เขาเห็นนะคะคนเราจะเข้าใจก็ต่อเมื่อได้เห็นตัวอย่างและเปรียบเทียบนะคะแล้วก็อาจารย์พอเปรียบเทียบแล้วอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้เขาฟังก็ได้ในวิดีโอนะคะเวลาเราพูดบรรยายไปอย่าง
ไปอย่างเรื่อยๆค่ะแล้วเราคิดว่าเขาจะเข้าใจคนเราไม่ได้เข้าใจตรงกันนะคะเราจะเข้าใจตรงกันก็ต่อเมื่อมีการยกตัวอย่างใช่ไหมคะที่เชื่อมโยงกับความรู้เขาใช่ไหมคะเราวิเคราะห์ให้เขานั่งฟังเลยว่าลักษณะนี้เป็นเช่นนี้ลักษณะนี้ทำให้เกิดอย่างนั้นลักษณะนี้ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ข้ามไปยังเรื่องนั้นอะไรเงี้ยค่ะพออาจารย์อธิบายแบบนี้ได้เขาก็อ๋อของเขาไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราบรรยายแบบทฤษฎีมากๆค่ะอาจารย์ทฤษฎีจ๋าๆเลยเนี่ยปรากฏว่าคนเรียนจะได้แต่ทฤษฎีไปก็คือได้เหมือนที่เราบอกว่าท่องจำนะคะแต่ว่าไม่เห็นตัวอย่างจริงเพราะพอไปหน้างานที่เราอยากให้เขาทำอะค่ะเขาก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยสมมติของอาจารย์เป็นการอาจารย์จะพยายามยกตัวอย่างของ SME ที่ใช้ระบบ stocking อยู่แล้วใช่ไหมคะเช็ค stock อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ตั้งโจทย์ขึ้นมาอันนี้ขออนุญาตนะคะเช่นอาจารย์ตั้งโจทย์ไปเลยว่าร้านค้าขายริบบิ้นร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องแต่งตัวนักผู้หญิงอะเครื่องแต่งตัวผู้หญิงอะค่ะซึ่งมันเป็นของกระจุกกระจิกมากถูกไหมคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์ลองคิดว่าอาจารย์ก็มีไอเทมให้เขาว่าเราขายอะไรบ้างเราขายอะไรบ้างดังนี้เพื่อเราจะเช็คสต็อกให้ง่ายเราควรจะแบ่งเป็นกี่หมวดเราตั้งคำถามงี้แล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เขาคิดนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์อาจจะแบบวาดว่ากี่หมวดแบบกอไก่แบบขอไข่แบบขอควายแล้วอาจารย์ก็ค่อยมาวิเคราะห์ว่าแบบกอไก่เนี่ยหยาบไปคือแบ่งหมวดหยาบเกินไปเมื่อจะเช็คสต็อกจะยากเนี่ยค่ะเวลาบรรยายน่าจะบรรยายแบบนี้เพราะจะให้เขาเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นจริงๆอะค่ะแบบที่2ละเอียดพอไหมแบบที่3ละเอียดพอหรือเปล่านะคะแต่ถ้าผิดกันปกติในห้องเราจะบรรยายแค่คุณลักษณะของการแบ่งหมวดใช่ไหมคะนั้นเราจะแบ่งเราจะบรรยายแบบเนี้ยแบ่งการแบ่งหมวดที่ดีควรเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่คนมาเรียนมุกเขาจะไม่ใช่นิสิตเรานะคะย้ำนะคะเขาจะไม่นิสิตเราอาจจะเราก็ต้องยกตัวอย่างเลยว่าจากลักษณะแบบนี้ควรแบ่งหมวดยังไงเพื่อให้หยิบของได้ง่ายหรือเช็คได้ง่ายในการเอาเข้าสต็อกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำวิดีโอก็อาจจะมีวิดีโอประเภทพวกยกตัวอย่างที่มากขึ้นกว่าปกตินะคะตอนค่ะก็มาหัวข้อที่5นะคะเขาก็จะมีเรื่อง pricing ใช่ไหมคะก็ใช้วิดีโออีกประมาณแค่4นาทีเองนะคะตรงนี้ไม่ได้ยืดเยอะอะไรนะคะแล้วก็หัวข้อที่6นะคะเรื่อง informing pricing นะคะย้ำว่าเรื่องนี้ก็เขาก็แบ่งอีกค่ะอาจารย์มีวิดีโอให้อีก4ตัวนะคะนะคะในหัวข้อเรื่องนี้ก็เท่ากับหัวข้อเรื่องนี้คงมีรายละเอียดพอสมควรที่อยากจะให้ดูผ่านวิดีโอนะคะแล้วก็บรรยายหรือยกตัวอย่างนะคะก็เห็นได้ว่าวิดีโอมันไปซ่อนอยู่ในเป็นตัวส่งข้อความส่งพื้นฐานส่งความรู้นะคะแล้วก็ test knowledge จบนะคะขออนุญาตข้ามไปที่ข้อ6นะคะพอดีทำมา2ตัวอย่างนะคะข้อ6คือเรื่องโซเชียลมีเดียอันนี้เรื่องมาใหม่เลยทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคอร์สเนี้ยเรียนกันเป็นหลักพันหลักหมื่นเหมือนกันนะคะอบรมกันตังโรงแรมนะคะอาจารย์อันนี้คือแอบอบรมกันตามโรงแรมอาจารย์จะเห็นได้ใน Facebook ใช่ไหมคะอยากจะอย่างงี้ๆขอให้มาเรียนโซเชียลมีเดียถ้าท่านอยากทำค้าขายค่ะก็ตอนเปิดตลาดเรื่องนี้ตอนอินโทรดักชันนั้นก็ต้องใส่เรื่องนี้เข้าไปว่าเรามีเพิ่มเรื่องโซเชียลมีเดียไว้ให้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้นะคะเขาก็โครงสร้างเยอะมากอาจารย์เห็นกดตัวอย่างออกมาจะตกใจนะคะเขาแบ่งเป็นถึง9ย่อยนะคะแต่เวลากดจริงๆเนี่ยเพจเดียวเองค่ะคือเขาแบ่งย่อยเพื่อให้รู้ว่าเรื่องมันเป็นเรื่อง1เรื่อง2เรื่อง3นะคะแต่ในแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ได้มีหัวข้อเยอะนะคะเช่น1เนี่ยคือใช้เท็กซ์1หน้าเท่านั้นค่ะ introduction ว่าโซเชียลมีเดียตอนนี้ที่เราพูดว่าโซเชียลมีเดียคืออะไรบ้างหรอเขาแค่แนะนำแค่นั้นเอง1หน้า1หน้าก็คือใส่รูปโลโก้Twitter โลโก้โซเชียลมีเดียยี่ห้ออื่นๆนะคะลงไปนะคะแล้วเขาก็จะมาเข้าเรื่องโซเชียลมีเดียวิดีโออีก3วิดีโอนะคะที่ใช้ทางการตลาดนะคะแล้วก็มาดิสคัชชั่นแล้วก็ให้เทสนะคะแล้วตัวแอคทิวิตี้สุดท้ายอะค่ะก็คือดิสคัชชั่นอันนี้เล่าเรื่องโจทย์ของเขานะคะเขาบอกเขาเขียนอย่างนี้ค่ะอาจารย์โจทย์ของเขาบอกว่าขอให้คุณเข้าไปทดลองพิมถ้าเรียกอะไรสินค้าที่คุณใช้ประจำตัวเลยนะคะเช่นคุณใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung คุณใช้โทรศัพท์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วก็รุ่นนั้นนะคะเข้าไปใน Twitter หรือในโซเชียลมีเดียอื่นๆที่คุณใช้นะคะ
คุณพบอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเวลาค้นเนี่ยในคำสั่งคือให้ใช้แฮชแท็กเพิ่มในการค้นนะคะแฮชแท็กปุ๊บแล้วก็ Samsung Galaxy สมมุตินะคะนี้มันมีเคสอยู่ใช่ไหม Note 7ใช่ไหมคะปุ๊บปรากฏว่าล่าสุดได้เข้าไปเก็บดูนะคะก็มีคนมาโพสต์เขียนว่า discussion ของเขาคือโอ้ฉันเพิ่งรู้ว่ามีคนพูดถึงสินค้านี้เป็นจำนวนมากเลยนะคือปรากฏว่าคือเราเป็นผู้บริโภคแต่เราไม่เคยไปรู้ว่าค้นกันยังไงนึกออกไหมคะคือมันจะมีคนหลายแบบค่ะอาจารย์อย่างพวกเราในห้องนี้เชื่อว่าเวลาจะซื้ออะไรสักอย่างต้องหารีวิวก่อนถูกไหมคะอาจารย์นะคะมองหน้าเรียบร้อยแล้วห้องนี้รีวิวแน่นอนค่ะจะซื้ออะไรต้องหารีวิวแต่มันก็มีอีกหลายคนมากๆอีกหลายกลุ่มมากๆที่ไม่เคยค้นรีวิวเลยนะคะเซลล์หรือว่าใครขายของอะไรมาอยากซื้ออะไรก็บอกเชื่อเขาแล้วก็ซื้อเลยอะค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะทีนี้พอคนนี้มาเขียนเขาก็ตกใจเขาบอกว่าตายแล้วฉันไม่เคยรู้เลยว่าเนี่ยมีคนพูดถึงด้านไม่ดีของสินค้าที่ฉันใช้อยู่เนี่ยเยอะขนาดนี้เชียวหรอเพราะคนด้วยแฮชแท็กนะคะแล้วก็คำถามก็ถามต่อนะคะหลังจากคุณค้นพบแล้วเนี่ยคุณคิดเห็นอย่างไรนะคะแล้วเขาก็ถามอีกนิดนึงว่าคุณคิดว่าโซเชียลมีเดียมีผลต่อการสร้าง valueและpricing value ของสินค้า value and positioning ของสินค้าอย่างไรให้คุณบอกออกมามันเป็นโจทย์ง่ายๆนะคะในการเขียนอภิปรายถูกไหมคะเพราะอันนี้ไม่ได้ต้องใช้ความรู้อะไรเยอะคือข้างบนเรียนเรื่อง value ไปแล้วเรื่อง pricing ไปแล้วไงคะพอเรามาอ่านเองเราก็จะตกใจเองว่าอุ้ยมีคนเขียนด้านลบต่อสินค้าของเราก็เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงมันมีผลจริงๆนะก็คือเขาใช้ real situation นะคะมาอยู่ในวิชาของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้อาจารย์คิดถึงโจทย์เวลาอาจารย์ตั้งคำถามนะคะที่เป็น discussion หรือเป็น activity นะคะที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เอาไปเห็นในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะคะ อาจารย์อาจจะมีไอเดียแล้วใช่ไหมคะ ตบมือมีไอเดียแล้วนะคะก็จะทำให้คนเรียนรู้สึกว่าเออนะมาเรียนวิชานี้ฉันเข้าใจขึ้นจริงๆตรงนี้ค่ะมันคือจุดเชื่อมที่เขารู้สึกว่าเออโอเควิชานี้สักเซสมากเลยเดี๋ยวจะไปเรียนต่อนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้เขาติดใจมูกอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามูกเนี่ยให้ข้อมูลเขาใหม่กว่าที่เขาแบบไปถามคนอื่นหรือไปซื้อตำรามานั่งอ่านใช่ไหมคะตรงนี้คือจุดที่สำคัญนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะคือหน้าเมนูดังนั้นคือขออนุญาตชี้แจงอาจารย์นะคะว่าที่ห้องอบรมทีมงานทางโน้นนะคะพอเขาทำถึงหัวข้อที่6เนี่ยถ้าอาจารย์แจ้งเมนูแบบนี้ไปอะค่ะคืออาจารย์วิเคราะห์แบบนี้ออกมาเลยทางโน้นเขาก็จะรับออเดอร์จากอาจารย์เลยอ๋อให้ผมทำทั้งหมดเนี่ย11หน้าใช่ไหมคือเขาจะตั้งหน้ารอไว้เลยอะค่ะอาจารย์11หน้าใช่ไหมค่ะอาจารย์ก็บอกว่าใช่เพราะว่าหน้าที่1เนี่ยจะใส่ introduction บทนำเป็นข้อความนะหน้าที่2เนี่ยเตรียมใส่วิดีโอไว้นะแต่ว่าวิดีโอเนี่ยฉันต้องการเมนูย่อยอีก4นะเพราะมีวิดีโอ1 2 3และดิสคัชชั่นด้วยนะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางโน้นกำลังรอจากอาจารย์คือรอการวิเคราะห์โครงสร้างแบบนี้ค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์วิเคราะห์โครงสร้างอย่างนี้เรียบร้อยออกมาปั๊บค่ะทางโน้นก็มีหน้าที่คือเขาขึ้นให้อาจารย์เร็วมากเสร็จแป๊บเดียวเสร็จอาจารย์ไม่ต้องห่วงเลยค่ะส่งงานทันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขั้นนี้จะช้าตรงนิดเดียวค่ะคือมันต้องค่อยๆวางแผนค่อยๆมองนะคะว่าอาจารย์จะทำยังไงกับเนื้อหาที่อาจารย์มีในมือเท่านั้นเองนะคะอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์มี9หน่วยแล้วนะคะแปลว่าเนี่ยค่ะอาจารย์ก็มีสีฟ้าหมดแล้วนะคะถ้าเทียบคืออาจารย์มีสีฟ้าแล้วคือเราแบ่ง9หน่วยแล้วนะคะ9หน่วยนี้ก็คือสีฟ้าแต่ว่าตอนนี้ในแต่ละหน่วยอะเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดใช่ไหมคะหรืออาจจะลงแล้วไม่ทราบทำบ้างแล้วถูกไหมคะพอทำบ้างแล้วเนี่ยพอมาดูตัวอย่างตรงนี้ก็จะทำให้อาจารย์น่าจะไปต่อได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะตรงนี้ไม่ทราบพอถึงตรงนี้อาจารย์จะใช้เวลามีไอเดียเพิ่มเติมอะไรไหมคะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์แบบคิดออกแล้วเนี่ยอาจารย์อนุชัยเชิญเลยค่ะครับผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง discussion นะครับว่ามันควรที่บอกว่าควรเป็นคำถามให้เป็นเกี่ยวข้องกับเขาใช่ไหมครับคราวนี้พอเนื่องจากว่าจำนวนคนที่ส่งตรงนี้จะเยอะมากเลยคราวนี้เราจะสังเคราะห์หรือว่าอะไรยังไงครับตัวผู้สอนเนี่ยนะครับค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตดูสไลด์นิดนึงนะคะอันนี้คือเท่าที่เห็นจากที่เกียวโต X ทำนะคะ
จะดีกว่าใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นหน้าจอที่เพิ่มขึ้นมาที่เมื่อกี้ที่ทางอาจารย์กังวลว่าบอก TCU ไว้7ชั่วโมงแล้วเราจะไปทำวิดีโอเพิ่มได้ไหมใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือค่ะมานะคะก็คืออันนี้คือจริงๆยังมีออนไลน์อยู่นะคะก็คือวิดีโอที่มาจาก 8X เขาจะใช้คำว่า a message about homework นะคะ and peer review to all students นะคะ from professor Uesugi นะคะก็เขาอัดวิดีโอตัวนี้ค่ะดูโปรดักชันแล้วจะรู้เลยว่าอัดใหม่อัดสดนะคะไม่เหมือนวิดีโอที่ใส่เข้าไปในคอนเทนต์นะคะแล้วเขาก็มาแรปอัพตอนที่ตัวเองนั่งฟังเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะว่ามีคนตอบคำถามเขามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เท่าที่ฟังเขาเนี่ยเขาพยายามแยกหมวดนะคะอาจารย์อย่างที่บอกว่าเมื่อที่คุณตอบมาเนี่ยโอเคนะดีแล้วแล้วก็เราจะมาขอขยายความนะคะเขาจะใช้คำนี้ขอขยายความถึงคำตอบที่ตอบมานะคะว่ามีรายละเอียดดังนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแยกประเด็นให้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องทำยังไงก็คือเช่นสมมติว่ามีคนเขียนมา500คนสมมตินะคะ500คนง่ายที่สุดก็คือเรานั่งรีวิวเท่านั้นเองค่ะเร็วๆว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไปทางซ้ายกี่เปอร์เซ็นต์ไปทางขวากี่เปอร์เซ็นต์อยู่ตรงกลางเนี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็จะเห็นความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะเวลาเราตอบเราจะตอบที่ความคลาดเคลื่อนใช่ไหมคะเมสเซจที่เราจะส่งต่อถูกโฮมเวิร์กเนี่ยเราจะตอบที่ความคลาดเคลื่อนแต่เราจะอาจจะเฉลยก่อนถูกไหมคะว่าโดยไอเดียของการตอบลักษณะนี้ถ้าเกิดเป็นยิ่งเป็นของทางอาจารย์นะคะข้อมูลทางวิศวะทางสถาปัตยกรรมเป็นข้อมูลแฟกต์เป็นแฟกต์นะคะมันจะไม่ใช่ทางสังคมศาสตร์นะคะเป็นแฟกต์เนี่ยแฟกต์ตอบได้ง่ายมากคือโชว์แฟกต์เลยค่ะว่าแฟกต์ที่แท้จริงเนี่ยควรจะคำนวณแบบนี้พื้นฐานเป็นอย่างนั้นมันดิสคัชชันเนี่ยต้องอาศัยจากความรู้พื้นฐานนี้ก่อนใช่ไหมคะเพราะจากที่ตอบมาเนี่ยก็ปรากฏว่าพบว่ามีคนใช้ผิดวัสดุพัสดุผิดไปเนี่ยก็แปลว่ายังไม่เข้าใจถึงลักษณะของวัสดุก็อาจารย์ก็สามารถที่จะชี้แจงหรืออธิบายขยายความเพิ่มอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นแฟกต์อะค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นกลุ่มโอพิเนียนเนี่ยจะยากกว่าจริงๆแล้วนะคะเพราะโอพิเนียนนี่มีได้ทั้งสีเทาๆก็พอได้ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยสีเทาๆก็พอได้อาจารย์ก็อาจจะแนะนำในลักษณะของซิทูเอชันนะคะว่าซิทูเอชันแบบนี้มันได้แต่ซิทูเอชันอย่างนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มแฟกต์นี่จริงๆตอบง่ายกว่าฝั่งนี้นะคะค่ะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปรอตอบสุดท้ายเลยท้ายบทท้ายวิชาเลยอย่างเงี้ยมันไม่สายไปเลยแบบว่าตัวผู้เรียนเองเข้าใจผิดสมมุตินะครับตัวดิสคัชชันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจผิดนะตั้งแต่บทเข้าใจอาจารย์ละตัวย่อยที่หนึ่งค่ะโฮมเวิร์กที่เขาให้เนี่ยค่ะเป็นโฮมเวิร์กระหว่างทางค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ถัดไปผู้เรียนยังอยู่กับเราแต่ว่าวิดีโอนี้อัดสดมาแทรกวิดีโอที่ไม่ได้ส่ง TCU นะคะแทรกเข้าไปเลยอะค่ะก็คือมันเป็นโฮมเวิร์กที่เช่นสมมติว่าเรียนไปประมาณสัปดาห์ที่4แล้วมีโฮมเวิร์กนี้ค่ะเพราะสัปดาห์ที่5ยังอยู่กับเราใช่ไหมก่อนขึ้นสัปดาห์ที่5ปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาตัวนี้มาปลั๊กอินเพิ่มนะคะแล้วบอกว่า a message to homework last week อะไรเงี้ยค่ะแล้วผู้เรียนก็อ้าวที่แล้วฉันตอบคำถามครูไปแล้วเนาะงั้นครูเขาตอบกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคลิกเข้าไปดูค่ะส่วนอันนี้ก็คือใช้เป็น formative evaluation นะคะอาจารย์ไม่ได้ใช้เป็น final แบบว่าตัดแบบสุดท้ายเพราะว่าดูเหมือนที่อาจารย์กังวลแหละไม่งั้นผิดไปแล้วตามไปแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่อาจารย์รู้สึกได้เลยเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมี test knowledge ตรงนั้นนะคะคือการ test knowledge แล้วก็การทำ discussion ระหว่างทางมันคือการที่อาจารย์อยากประเมินผู้เรียนระหว่างทางดังนั้นเรากังวลอยู่แล้วจริงๆการประเมินระหว่างทางก็เพราะผู้เรียนกับผู้สอนกังวลอยู่แล้วว่ากลัวพลาดหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็เลยลองตั้งคำถามดูซิเพื่อจะตอบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปรับเขาตรงนั้นนะคะส่วนตัวปลายทางนะคะปลายทางนี้ก็ต้องย่อมมาจากการเห็นทิศทางของการตอบข้างหน้าค่ะเรียนข้างหน้ามาอยู่แล้วแล้วจริงๆก็คือTCU นะคะให้อาจารย์ implement course ใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆตรงนี้อาจารย์ควรจะ implement กับผู้เรียนที่ไม่ใช่ผู้เรียนชุดใหญ่ที่ก่อนเข้าคอร์สก่อนนะคะอาจารย์ก็คือ testing ก่อนการ testing จะทำให้อาจารย์เห็นว่าโอ้นี่ขนาดผู้เรียนมาเรียนใหม่นะยังตอบผิดขนาดนี้เลยนะคะสมมติใช้คำว่าตอบผิดขนาดนี้นะการตอบผิดขนาดนี้ย่อมหมายถึงว่ามันมีอะไรที่มันเบี้ยวก่อนถึงเขาใช่ไหมคะเบี้ยวก่อนถึงเขาเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าสงสัยตอนอธิบายเราอธิบายสับสนไปนะคะตัวอย่างไม่พอค่ะอาจารย์ก็จะได้มีเวลาปรับปรุงนะคะก่อนขึ้นคอร์สใหญ่ส่ง TCU
นะคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วเวลาเราทำ e-learning หรือแม้กระทั่งเราทำ CAI สมัยก่อนนะคะ CAI เราก็ต้องเทสก่อนถูกไหมคะเทสกับผู้เรียนกลุ่มเล็กก่อนนะคะก่อนเข้าสู่กลุ่มใหญ่ใช่ไหมคะงั้นตัวนี้ก็จะสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนนั้นอาจารย์อาจจะให้สมมติว่าวิชาของอาจารย์เป็นวิชาปี2เรียนนะคะสมมติอาจารย์เอาปี1มาเลยเอาปี1มาลองทดลองเลยว่าเรียนแล้วเข้าใจมั้ยเนี่ยเพราะปี1ก็เทียบกับเท่ากับคนที่มาสมัครจากผ่านมูกอะค่ะใช่ไหมคะหรือเอาปี1วิชาเอกอื่นก็ได้ปี2วิชาเอกอื่นนะคะมานั่งเรียนว่าถ้าทำตามสตรัคเจอร์ของเราเข้าใจไหมนะคะคือคล้ายๆว่าเราเทสความการส่งของเราก่อนว่าเออมันมีเมื่อกี้ใช้คำว่าเบี้ยวใช่ไหมคะหมายถึงว่ามันมีอะไรที่เราไม่ใช่คลาดเคลื่อนค่ะเขาเรียกเราให้ไม่พอค่ะพอเราให้ไม่พอปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลต่อการทำข้อทดสอบนะคะหรือบางทีข้อทดสอบเนี่ยถามเกินเนื้อหาเราลืมไปค่ะบางทีก็มีนะคะอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ปกติที่เกิดในห้องเรียนปกติของเรานะคะอาจารย์เวลาเราสอนนะคะนิสิตปิดประตูปุ๊บเดินออกจากห้องสอบปั๊บก็ตะโกนบ่นกันหน้าห้องเลยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าไม่รู้ครูเอาอะไรมาออกไม่เห็นสอนเลยคือเราก็จะพลั้งเผลอได้ในการออกข้อสอบเกินเนื้อหาที่เรียนนะคะที่สอนไปทีนี้ของมูกเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านะคะถ้าเกินปั๊บเนี่ยมันจะรู้เลยข้อสอบเนี่ยยากเกินเลเวลเพราะว่าเนื้อหามันให้น้อยไม่ได้ให้เท่านั้นนะคะคือให้น้อยเท่าที่ให้แต่เนื้อหาไปสุดโต่งในการสอบใช่ไหมคะงั้นก็เลยทำให้เป็นการต้องเทสติ้งส่วนที่ทดสอบนะคะอาจารย์แล้วก็จะมีการตรวจจริงๆเราอย่าเพิ่งไปถึงกับ implement เลยค่ะตอนที่อาจารย์ออกแบบโครงสร้างละค่ะอาจารย์ลองทวนด้วย document นะคะตอนเราทำ document เสร็จแล้วอะค่ะแล้วก็เอาข้อสอบมากางดูนะคะว่าข้อสอบเนี้ยตรงกับวัตถุประสงค์ไหมถูกไหมคะอาจารย์ข้อสอบตรงกับวัตถุประสงค์ไหมนะคะถ้าตรงปุ๊บเช็คย้อนอีกครั้งค่ะวัตถุประสงค์นี้เนื้อหาตรงใช่ไหมค่ะมันก็จะเช็ค3เส้าค่ะก่อนเอาขึ้นระบบถ้าเช็คแล้วอ้าวนี่เกินไปนี่นาอ่ะงั้นข้อนี้ต้องเกินข้อนี้ต้องเอาออกคิดเนื้อคิดข้อสอบใหม่ให้ตรงกับเนื้อหานะคะงั้นปกติอาจจะตอนเราสอนหนังสือเราก็ไม่ได้ค่อยได้แบบรีเช็คเงี้ยค่ะบางรุ่นอย่างสมมติว่าเราสอนบางรุ่นนะคะบางรุ่นเราจำได้ว่าเราพูดในห้องแต่บางรุ่นเราลืมบอกเด็กแต่ว่าข้อสอบเรายังคงอยู่เพราะเราใช้ข้อสอบปีที่แล้วอยู่ก็จะมีเคสแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ edX จดวิชาเมื่อสักครู่นี้ให้อาจารย์ดูนะคะค่ะได้ค่ะอันนี้คือวิชา introduction to marketing เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็อาจารย์สังเกตเห็นนะคะก็คือปริญญาก็ลงทะเบียนเข้าไปแบบไม่ได้เอา for verify certificate นะคะก็เอาแบบปกติไม่ได้ไป pursue certificate ใดๆนะคะวิชานี้ start ไปแล้วเมื่อ January 2016นะคะถ้าอาจารย์ลองสมัครเข้าไปดูตัวอย่างก็ได้นะคะโอเคค่ะคือเครื่องนี้มันจะหลุดทุกครั้งค่ะค่ะอันนี้นะคะ edX นะคะ introduction to marketing นะคะอันนี้สมัครแบบไม่เอาเซอร์ติฟิเคทนะคะพอสมัครปั๊บเนี่ยก็จะสามารถที่อยู่ในลิสต์รายการของเราแล้วนะคะว่าเราสมัครวิชาอะไรเข้าไปบ้างใช่ไหมคะอาจารย์นะคะค่ะก็วิวคอร์สนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมื่อสักครู่ที่บอกว่าintroduction to นะคะเขาก็จะ welcome towิชาของเขาก่อนถูกไหมคะอาจารย์นะคะแล้วเขาก็จะแนะนำว่าเออคุณจะเรียนแบบเอาเซอร์ติฟิเคทไหมนะคะแล้วก็ let's start อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะมีเมนู home นะคะ course discussion progress แล้วก็ glossary นะคะตัว course นะคะนี่ค่ะคือเมนูเมื่อกี้สีฟ้าๆที่ให้อาจารย์เห็น6อันนะคะนี่ค่ะก็คือด้านซ้ายมือเมนูก่อนนะคะอาจารย์ดูเมนูด้านซ้ายนะคะคือสีฟ้าๆในผังกราฟิกเมื่อสักครู่ที่โชว์ให้อาจารย์ดูคือ1 2 3 4 5 6 4เมื่อกี้คือ branding แล้ว6คือ social media นะคะหน้าแรกปุ๊บเนี่ยเขา entry เขา welcome ก่อนนะคะพอเขากดอาจารย์กด welcome ปั๊บอาจารย์จะเห็นเมนูที่อยู่แถบบนสุดนะคะตรงนี้ค่ะคือแถบบนสุดนะคะของ edX นะคะก็คือเวลคัมเนี่ยขณะนี้ค่ะ
อันนี้คือ about the course ก็คือตัววิดีโอที่ปล่อยออกมาแนะนำนะคะแล้วก็ตัว course information คือ course syllabus นะคะมันจะมาอยู่ที่นี่และตรงนี้ก็คือ how to earn certificate นะคะก็คือขณะนี้อยู่ที่หน้า how to earn a certificate นะคะเพราะฉะนั้นหน้า welcome เนี่ยเท่ากับมี3เมนูย่อยนะคะเทียบกันนะคะอาจารย์เมื่อกี้อันเดียวกันเดี๋ยวขอกลับไปที่ตัวนี้เนี่ยค่ะนะคะ welcome ตรงนี้ค่ะโทษทีข้างบนข้างบนตรงนี้นะคะก็คือตัวเดียวกันนะคะคือ welcome ปุ๊บ3เมนูย่อยนะคะ1 2 3ถูกไหมคะก็คือมาเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็คอร์สทีมเขาก็แนะนำว่าเขาเนี่ยมีทีมงานอยู่2คนนะคะหน้าเดียวเท่านั้นนั้นคลิกไปเมนู next ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะพอ next ปั๊บเนี่ยจะกระโดดไป entry survey เลยนะคะตอนนี้มีเมนูเดียวคือ 2.1 เขาก็บอกว่าเขามีผู้สอนเนี่ยอยู่2คนนะคะแล้วก็มี staff นะคะเขาก็ให้เกียรติ staff เขาด้วยแล้วก็ video specialist ที่เป็นคนผลิตให้เขาเขาก็ใส่เขาไปด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าจะมี in-house production ของมหาวิทยาลัยก็อาจจะใส่นักเทคโนอะไรที่เป็นวิดีโอทีมของอาจารย์เข้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นอาจารย์เป็น outsource อาจจะไม่จำเป็นก็ได้แล้วแต่นะคะ outsource อาจจะเป็นแบบพวกบริษัทพวกฟรีแลนซ์รับจ้างใช่ไหมคะค่ะค่ะก็กดมาที่1นะคะเข้าเมนูที่1นะคะเมื่อกี้เมนูที่1ก็คือหัวข้อที่1เนี่ยไม่ได้ทำช้อยให้อาจารย์เห็นนะคะว่าไม่ได้ทำโครงสร้างย่อยให้อาจารย์เห็นนะคะแต่อาจารย์ตอนนี้อาจารย์เห็นละสังเกตเห็นว่ามี10เมนูย่อยอีกนะคะมันนี่คือวันแรกที่เราจะเรียนหนังสือด้วยกันเขาก็เลยบอกว่าผู้เรียนทั้งหมดมาช่วยกัน introduce yourself กันหน่อยไหม introduce yourself เนี่ยคือกิจกรรมเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกอยากเห็น discussion นะคะเขาก็ใช้ discussion ในการทำนะคะสังเกตเห็นนะคะว่าพอเข้ามาแล้วปุ๊บ 1.1 เขาก็จะบอกว่า welcome to นะคะตึ๊ดๆๆขอให้คุณใช้แนะนำตัวเองหน่อยแม้ว่าจะมาจากประเทศนั้นประเทศนี้ก็ตามนะคะเราก็จะกดไปที่ the discussionนะคะตอนนี้มันมีลูกเล่นของการปักหมุดประเทศอาจารย์ว่าอยู่ที่ประเทศไหนสาขาอะไรเนี่ยค่ะ SX ก็ใช้นะคะปักหมุดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยคนเรียนมาจากหลายประเทศมากนะคะส่วนของเราก็กดได้ค่ะจากหลายภูมิภาคนะคะคล้ายๆกับที่อาจารย์กรุณาเข้าไปปักหมุดสีดำนะคะให้กับถวายความอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคล้ายๆอย่างนั้นนะคะที่อาจารย์เคยเห็นที่เขาส่งต่อกันมานะคะเทคโนโลยีเดียวกันนะคะค่ะทีนี้ตรงนี้เขาจะยังไม่ให้เราอ่านเพราะว่าเราต้องแอดโพสต์ของเราก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แอดโพสต์เราก็ดู all discussion นะคะคือเขาเนี่ยจะกดปั๊บเนี่ยเขาจะยังไม่ให้เราเห็นของใครเพราะกลัวเรามัวแต่นั่งอ่านของคนอื่นนะคะเขาก็เลยบอกให้คุณแอดโพสต์สินะคะเราก็ไม่แอดก่อนเราอยากอ่านนะคะเราก็ไปอ่านนะคะค่ะอาจารย์ก็จะเห็นนะคะว่ามีคนมาเขียนเต็มไปหมดเลยนะคะสวัสดีจิ้มเอาสักคนหนึ่งนะคะไม่รู้ชื่ออะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อโทษทีค่ะอันนี้อยู่แถวๆนี้2,365คนนะคะที่ enroll วิชานี้ในวันที่เรียนนะคะก็จะมีคนมาแนะนำตัวเอง2,365คนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีพื้นที่ให้เราเขียนนะคะตึ๊ดๆๆค่ะบางคนก็เขียนยาวเหยียดอยากบอกคนนั้นคนนี้ว่าฉันเป็นใครอะไรอย่างงี้นะคะบางคนก็เขียนสั้นๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นะคะคือทีนี้เราเป็นครูตอนที่อาจารย์ implement จริงอาจารย์อยากอ่านไหมอันนี้ก็นะคะค่ะคือถ้าเราอยากอ่านแล้วเราไม่มีเวลาอาจารย์ก็จ้าง TA ค่ะให้ช่วยแบ่งภูมิภาคให้หน่อยง่ายมากเลยนะคะอาจารย์ก็บอก TA ว่าเธออ่านให้หน่อยชื่อไม่ต้องก็ได้หรือแล้วแต่ชื่อแล้วก็แบ่งกลุ่มทำเหมือนกับคล้ายๆทำวิจัยอะค่ะวิเคราะห์เนื้อหาก็ช่วยติ๊กให้หน่อยว่ามีใครมาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคอะไรบ้างเพราะเราอยากรู้ใช่ไหมคะตั้งแต่ introduce yourself เนี่ยเพราะ introduce yourself เนี่ยมันเป็นของจริงเพราะวันแรกเขายังอยากเรียนกับเราอยู่อะค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวคนเหล่านี้จะออกไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าวันแรกเนี่ยมันคือคนที่สนใจเรียนวิชาเราจริงๆจึงแนะนำตัวเองมาให้กับผู้สอนนะคะบางคนก็จะบอกว่าฉันอายุแค่18เองฉันอย่างนี้อย่างนั้นเองมีนะคะที่เคยอ่านนะคะบางคนก็บอกว่า
เป็นวิชาที่น่าสนใจมากเลยฉันไม่มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยเลยตอนโหเขียนยาวค่ะบางคนแบบฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสเรียนหนังสือได้มาเรียนวิชาที่นี่ก็ทำให้ฉันแบบดีใจมากที่ได้มาเรียนวิชานี้นะคะบางคนก็ดราม่ามานะคะ คือฝรั่งอ่ะอาจารย์ต้องเข้าใจเขาอ่ะคือเขาไม่ได้เรียนตรีจบม.6ตอบตรีแบบเราอ่ะเขาจะไปทำงานเก็บเงินอะไรของเขาก่อนมันก็มาเจอวิชานี้เรียนฟรีเขาโอ้ยินดีมากเขาก็จะเขียนยาวเหยียดนะคะค่ะซึ่งอันนี้ก็บางคนก็มาโพสต์ปัญหาฉันรีเควสต์เซอร์ติฟิเคตไปแล้วไม่ได้อะไรก็ว่าไปนะคะโอเคนะคะงั้นค่ะไม่ใช่ค่ะคนละส่วนอันนี้คือแค่ introduce yourself นะคะเดี๋ยวดู entry survey ของเขาก็ได้ค่ะโอเค entry survey อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์นะคะเมื่อกี้เราเข้าไปที่ข้อ1ไปแล้วนะคะ entry survey นะคะอินเสิร์ตจะอยู่พาร์ทของเวลคัมนะคะค่ะเซอร์เวย์เขาก็บอกเลยเธอใช้เวลาทำไม่เกิน5นาทีหรอกนะขอบคุณที่มีส่วนร่วมนะคะนี่คือคำถามเขาค่ะว่า What are your main reasons for taking this course คือมีเหตุผลอะไรหรอถึงลงสมัครวิชานี้ของฉันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำถามกลางๆนะคะก็จะแบบว่าแม้มีแม้กระทั่งว่าอยากจะ practice and improve my English นะคะเพราะว่าจริงๆวิชานี้เป็นวิชาการตลาดแต่ชอยเนี่ยถามไปก็คือเป็นคำถามกลางๆว่าเข้ามาเรียนทำไมนะคะบางทีก็บอกว่าlearn something interesting challenging or fun อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำถามกด next ต่อนะคะใช่ค่ะอาจารย์สร้างบนระบบได้ค่ะได้ Google ก็ได้ค่ะคือจะมีอีกคอร์สนึงที่เคยเห็นนะคะเขาก็ทำ Google Form นะคะแล้วก็เอาลิงก์มาแนบไฮเปอร์ลิงก์งั้นอาจารย์ก็จะไม่กังวลว่าต้องมีคนมาช่วยดูแลระบบใช่ไหมคะหลังจากนี้อาจารย์ก็จะดูแลแอคเคาท์นั่นเองถูกไหมคะโอ้ได้เลยค่ะก็ทำ Google Form นะคะแต่ตรงนั้นในส่วน Google Form ในท้ายสุดของอันนี้ขออนุญาตพูดภาพใหญ่ของ Learning Analytics ทั้งหมดก่อนนะคะพอท้ายสุดเนี่ยอาจารย์จะได้เก็บเฉพาะส่วนเซอร์เวย์นั้นของอาจารย์ไปนะคะแต่อาจารย์จะไม่ทราบว่าคนที่เคยกรอกเซอร์เวย์ของอาจารย์อยู่จนจบท้ายมั้ยเข้าใจมั้ยคะอยู่จนจบท้ายคือสัปดาห์ที่6เนี่ยวิชานี้สัปดาห์ที่6นะเขายังอยู่กับเราไหมคนคนนั้นอ่ะอาจารย์จะไม่รู้นะคะเพราะว่าปกติเวลากรอกใน Google Form มี2แบบนะคะแบบแรกคือกรอกโดยไม่ต้องบอกอีเมลใดๆนะคะคือไม่ require ว่าเป็นใครใช่ไหมคะกับแบบที่2คือ require อีเมลนะคะ require อีเมลส่วนใหญ่มักจะใช้กับกลุ่มที่เป็น Google App for Classroom เพราะว่าใช้ account เดียวกันกับผู้สอนใช่ไหมคะก็คือแบบปิดก็คืออยู่ในห้องของฉันอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเขาก็ต้องรีเควสต์เข้ามาขอเสมอพอเขากรอกอีเมลปั๊บเขาต้องรีเควสต์มาขอให้เปิดให้ access เข้ามาใน Google Form ยุ่งอีกสเต็ปนึงนะคะค่ะกับอีกแบบนึงคือท้ายสุดอาจารย์บอกเขาเองว่าคุณ willing คือคุณยินดีที่จะให้อีเมลไหมก็ได้ค่ะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนอยากตอบชื่อตัวเองมันจะเก็บตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะอาจารย์ถ้ามันจะเก็บมันจะเก็บตั้งแต่นี่ค่ะประวิญญาตรงนี้เลยมันจะเก็บตั้งแต่หน้าบ้านแรกคือไทยมุกแรกเลยได้ค่ะซึ่งช่วงนี้เดาว่าเดี๋ยวทาง TCU จะมีอีกสเต็ปนึงให้ก็คือเป็นสเต็ปหลังบ้านที่ผู้สอนอยากจะเก็บข้อมูลไปทำวิจัยมาล้วงเอาไปทีหลังอะค่ะอาจารย์ขออนุญาตใช้คำนี้นะมาล้วงเอาทีหลังเพราะว่าอันนี้เป็น data หลังบ้านค่ะอาจารย์นุชัยเสริมไหมคะตรงนี้จริงๆอันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นฟีดแบ็กให้กับทั้งโครงการแล้วก็ทั้งตัวอาจารย์ด้วยนะครับ entry survey อันนี้มันจะมี common question ของโครงการคุณจะเป็นอะไรใช่ครับฮะเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นคำถามกลางๆว่าคุณเข้ามาเรียนเพื่ออะไรมันจะเป็นโปรไฟล์ทุกคนเลยทำไมมาเรียนวิชาอาจารย์ทำไมมาเรียนวิชาคนนั้นคนนี้แล้วในภาพรวมเนี่ยทุกคนเข้ามาเรียนเพื่ออะไรนะครับมันก็จะเป็นสถิติในภาพรวมแต่ว่าเรากำลังมองอยู่ว่าจะเปิดโอกาสให้อาจารย์เพิ่มคำถามเฉพาะขออาจารย์เข้ามานะครับแต่อย่างที่อาจารย์ประวิญญาว่าถ้าอยู่ในระบบนี้เราแท็กกิ้งได้ว่าใครตอบนะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์นะครับฮ่าฮ่าก็คืออาจารย์ดีแล้วนะครับอาจารย์ถามแล้วเราเคลียร์ทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับมันจะใกล้
ก็ขออนุญาตดูต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือมี test your knowledge ครั้งที่หนึ่งนะคะลองดูลักษณะคำถามเขานะคะอาจารย์คือในไทยโทษทีค่ะใน 8X เนี่ยมีคำถามให้อาจารย์เลือกหลายแบบมากนะคะคือทั้งแบบ multiple choice 3คำตอบ4คำตอบ5คำตอบแล้วก็มีทั้งแบบ true false นะคะมีแบบ drag and drop อะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลายแบบให้เราเลือกค่ะอย่างข้อนี้เขาก็จะแบบสมมุตินะคะเราเลือกสักอันหนึ่งค่ะแล้วเรา submit ปุ๊บเนี่ยค่ะค่ะมันก็จะมีการโชว์ตรงเนี้ยค่ะอุ๊ยนี่เดาถูกนะคะcorrect 1 tab 1คือ1 tab 1 point แล้วนะได้1แต้มไปแล้วนะคะแล้วเรากดเซฟคือผู้เรียนสามารถเซฟตรงนี้ออกมาได้นะคะค่ะผู้เรียนก็จะเห็นซึ่งอันนี้จะเป็นแบบที่ไม่มีฟีดแบคให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปสไลด์ที่เป็นเรื่องคำถามนิดนึงค่ะพอดีเตรียมเผื่อมาได้ค่ะเดี๋ยวตัดเลยค่ะอ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะโทษทีค่ะอาจารย์ก็คือมันมีแบบที่เรียกว่าพอใส่ปั๊บเนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะใส่คำอธิบายเพิ่มเติมคือเป็น informational feedback ให้ได้คือการให้ผลข้อมูลป้อนกลับแบบให้สารสนเทศค่ะขยายความถ้าเขาเขียนผิดเช่นเขาตอบแล้วดันผิดมาก็เราก็ขยายความให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตรงนี้นะคะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์อยากเห็นตัว discussion เนาะเดี๋ยวเราขอไป discussion เลยนะคะเมื่อกี้น่าจำไม่ผิดจะอยู่หมายเลข4ค่ะ information informing pricing no เดี๋ยวนะคะขอไปดูโพยนิดนึงนะคะ 6.2.4 ค่ะนี่คือ 6.2 นะคะแล้วใน 6.2 นี่มีโอเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มีจุด4ตรงนี้ค่ะก็คือ 6.26.2 market research ค่ะโทษทีงงค่ะใช่ค่ะ 6.2 โซเชียลมีเดียนะคะค่ะแล้วก็จุด4นี่นะคะจันอันนี้คือ 6.2.4 ของเขาคือ discussion นะคะเขาก็บอกว่า social media how can should companies use social media นะคะแล้วเขาก็ให้ไปทำนะคะแล้วก็ตรงนี้คือกลุ่มที่เขาเริ่มทำการบ้านกันแล้วนะคะก็คือ show discussion ค่ะตรงนี้คือก็คือที่คนอื่นตอบมาแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะอันนี้คนอื่นตอบแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราจะทำตอบนะคะเราก็กด add a post ของเรานะคะส่วนถ้าเราอยากจะอธิบายอภิปรายของใครบ้างนะคะเราก็ไปตอบ expand discussion ของคนอื่นหรือที่เรียกว่า reply ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะสามารถไป reply คนอื่นได้นะคะนะคะเขาก็บอกว่าคนนี้เขาก็บอกว่า I have local business in which I provide education service first I made ID on Facebook to get เขาก็เขียนของเขาไปคือจริงๆไม่ได้ต่างกับที่อาจารย์รู้จักนะคะก็คือกระทู้ฟอรัม discussion เงี้ยค่ะไม่ตรงนี้ไม่มีอะไรต่างนะคะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะรู้ได้ใช่ไหมคะว่าที่สิทธิ์เข้ามาค่ะหลังบ้านบอกได้ค่ะเพราะว่า
ทันทีที่เขาโพสต์เนี่ยค่ะตรงนี้อาจารย์จะเห็นนะคะโทษนะคะจะเห็นคำว่าบายเนี่ยค่ะค่ะบายแล้วถ้าเกิดหลังบ้านเราคลิกไปเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่าล็อกอินเนี้ยตอบดิสคัชชั่นกี่ครั้งค่ะเหมือนกับ Moodle แหละที่อาจารย์เคยเช็คอะค่ะนะคะค่ะงั้นขออนุญาตช่วงนี้เบรกก่อนดีไหมคะอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์